คลิปในวันนี้นะครับผมเราเล่น Minecraft กันนะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับผมเราจะทำการถูกขังไว้ในโลกที่มีแต่เงินนะครับเมื่อขุดบล็อกก็จะได้เงินมานะครับคลิปวิดีโอนี้เราสามารถจบเกมได้หรือเปล่านะครับผมไปไปดูกันได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กด1ไลค์ผมด้วยนะครับให้ถึง500ไลค์นะครับผมแล้วก็คำถามในวันนี้นะครับถ้าเกิดทุกคนอยู่ในโลกที่มีแต่เงินทุกคนจะเอาเงินไปซื้ออะไรกันไปดูกันเลยเอาละครับผมสวัสดีคนไลน์นะครับตอนนี้ผมมี2ทามซีนในเกมของ Minecraft นะครับวันนี้เราจะทำการอยู่บนโลกที่มีแต่เงินนะครับผมก็คือเราจะยืนอยู่1บล็อกนะครับแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยบักเวฟขายของมึงใครเนี่ยมึงขายเลยเนี่ยโอ้โหบักเวฟขายของครับสามารถเอาเงินเนี่ยมาทำการแลกเงินแลกของกับบักเวฟได้ซึ่งเงินที่เราจะได้มานะครับผมเราไม่ได้ต้องขุดนี่นะครับขุดบล็อกเงินตรานะครับผมมันจะทำการให้เงินเรามานะครับโอเคเมื่อเราทำการขุดบล็อกนะครับเงินก็จะเข้าตัวเรามาประมาณอย่างนี้เลยนะครับทุกคนนี่เป็นไงโอ้โหภารกิจแบบง่ายๆนะครับซึ่งภารกิจของเราในวันนี้คือฆ่ามังกรได้และฆ่าบอสตัวที่โหดสุดๆก็คือราชาผึ้งมาไม่ดิราชินีผึ้งดิโทษทีโอเคครับผมไม่สิมันเรียกว่านางพญาดิวะเออนั่นแหละนางพญาผึ้งนะครับทุกคนครับมาอันดับแรกนะครับผมเราไม่ได้ต้องขุนเงินมาก่อนเพื่อที่จะแลกดินกับบักเวฟบักเวฟบักเวฟขายของเอาดินมาโอเคตอนนี้ผมทำการแลกเงินกับบักเวฟขายของนะครับทุกคนนี่ตอนนี้บักเวฟขายของก็ให้ดินผมมาแล้วเมื่อผมทำการได้ดินมานะครับตอนนี้ผมสามารถที่จะขุดเจ้าบล็อกเนี่ยแบบเยอะได้เลยนะครับคือขุดแป๊บเดียวนี่ก็ได้ของมาเยอะมากมาบักเวฟขายของเอาดินมาเยอะเลยบักเวฟตอนนี้นะครับผมต้องทำการเอาดินจากพี่เวฟมาก่อนนะครับเนื่องจากว่าดินจากพี่เวฟนี่สำคัญมากๆนะจะบอกให้เราขอทำการแลกกับอันนี้โอ๊กล็อกแล้วกันเนาะผมจะได้แบบว่าต่อไปฝั่งนู้นได้แบบง่ายๆนะครับทุกคนโอเคผมจะทำการได้เจ้าโอ๊กแสลบมาเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะต่อไปหาฝั่งนู้นได้แบบง่ายฝั่งนู้นทำไมหน้าเหมือนประยุทธ์เลยมาค่อยๆต่อกันค่อยๆต่อทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยต่อเร็วเดี๋ยวมันซวยเอาแบบอยู่ดีๆก็เผลอตกไปข้างล่างเนี่ยมันจะซวยเอานะน้องโอเคเรียบร้อยครับเราต่อครบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปขอเก็บของที่มันตกมาหน่อยแล้วกันนะตรงเนี้ยตรงนี้ผมคิดว่าผมควรที่จะทำไอ้นี่นี่ที่กั้นนะครับเป็นที่กั้นไม่ให้เงินมันตกไปข้างล่างนะครับทุกคนเพราะผมเองก็ไม่อยากเห็นเงินผมมันกระเด็นไปข้างล่างนะก็เลยทำที่กั้นไว้หน่อยนึงนี่ทำเหมือนเป็นคอกนะครับโอเคตอนนี้ผมได้เงินมาเป็นกระตักเลยโอเคบักเวฟขายของเอาไม้ใหม่นิดแล้วกันนะขอไม้ใหม่อีกสัก2กองโอเคเท่านี้แหละไม่เอาอะไรละอ่ะผมขอไม้จากบักเวฟขายของมาเท่านี้แล้วกันโอเคผมได้มาจากบักเวฟขายของมาเยอะอยู่นะครับผมต่อไปผมต้องไปหาลุงประหยัดนะครับลุงขายของประยุทธ์แหละเอาล่ะลุงประหยัดเรามาดูลุงประหยัดว่าลุงประหยัดขายอะไรกันดีกว่าครับน้องๆแต่ก่อนอื่นผมขอทำการต่อเดิร์ดก่อนต่อไปสักนิดนึงผมไม่น่าซื้อเดิร์ดมาเยอะเลยเนาะซื้อมาทำไมผมยังไม่รู้เลยลุงขายของโอ้โหขายของโคตรโหดโคตรเยอะครับน้องๆเราสามารถใช้เงิน128อันเพื่อแลกกับไดมอนด์ได้แลกเบสล็อตและเอ็นบอร์ทัลแล้วชุดเกราะมีปืนด้วยเชิดปั๊มยาวอ่ะจังหวะเนี้ยผมปั๊มยาวอ่ะโอเคผมว่าต้องทำการปั๊มเงินก่อนนะครับปั๊มเงินยาวๆครับผม5 minutes later เดี๋ยวเราทำการแลกของกันดีกว่าขออย่างแรกที่ผมจะแลกนะครับคือชุดเกราะผมว่าชุดเกราะนี้น่าจะดูเจ๋งนะครับมันดูเป็นแบบชุดเกราะเหมือนแบบชุดเกราะพวกแบบทหารสหรัฐอ่ะใน EU นี่ไงโอเคผมได้ทำการใส่ชุดเกราะแล้วเขาบอกว่าเพิ่มสปีดเวลา movement ด้วยนะครับผมแล้วก็คุณจะถูกจับได้ถ้าเกิดสมมติศัตรูใช้รังสีตรวจความร้อนอ่ะนะแล้วก็มีในวิชั่นด้วยแล้วก็เพิ่มอัตราการป้องกันน็อกแบ็กมีตัววัดความเจ็บโอ้มีการป้องกันซอมบี้ก็คือแบบว่าซอมบี้ตีแล้วอาจจะไม่ติดเชื้อไม่ติดอะไรอย่างนี้ทำเสร็จก่อนนี่ครบเซตคือมันโหดมากอ่ะดิทุกคนมาขุดเงินก่อนผมบอกแล้วว่าเงินเนี่ยสามารถซื้อทุกอย่างบนโลกได้นะครับใช่ถ้าเกิดรวยก็โหดมาเอารองเท้ามาแลกครบเซตครับนี่ครบเซตคือเราสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นมาทุกคนเมื่อเราใส่ครบเซตเนี่ยก็คือวิ่งได้เร็วขึ้นให้อารมณ์แบบเป็นหน่วยทหารนะครับทุกคนครับเป็นไงเนี่ยก็คือแบบวิ่งได้เร็วขึ้นทำอะไรได้เร็วขึ้นนะครับให้อารมณ์หน่วยทหารจริงมาขุดกันต่อดีกว่าโอเคอุ้ยเวลาเดินนี่คือได้เสียงด้วยเสียงกุบกุบกุบเคก็เท่ต่อไปนะครับเราทำการที่จะต้องแลกเพชรนะครับเพราะลองใช้เพชร2อันในการแลกเอ็นพอร์ทัลเฟรมมานะครับผมนะโอเคผมต้องทำการแลกเพชรมาก่อนนะครับเนี่ยเพชร2อันในเอ็นพอร์ทัลเฟรมมาแล้วผมต้องใช้เอ็นพอร์ทัลเฟรมทั้งหมดอยู่ที่คือ1 2 3ก็คือประมาณ12อันนะครับทุกคนซึ่งเราก็ต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลมากคิดก็ปวดหัวแหละโอเคงั้นเดี๋ยวผมทำการเอฟเฟกต์ตรงนี้สักระยะแล้วกันนะครับทุกคนครับโอเคผมว่าผมได้เงินมาหลายกองแล้วนะครับบนตัวเราจะทำการเอาเงินแลกเพชรกันให้หมดเลยนะครับคือภารกิจของเราคือเอาเงินแลกเพชรอย่างเดียวแลกมาได้10อันฮึบโอ้โหขนาดขุดมาโคตรนานได้เพราะเท่าไม่แค่5อันไม่เป็นไร5อันก็ยังดีโอเคเหลืออีกนิดนึงไปขุดต่อตอนคืนแล้วด้วยโอเคเราได้ตังค์มาสักระยะนึงแล้วนะครับผมว่าผมไปแลกปืนกับพวกกระสุนก่อนดีกว่าปืนที่ผมจะแลกนะครับผมขอปืนเลยดิคิสไปนี่ผมติดคิสมาตั้งแต่พอยแบงค์แล้วถือคิส2มืออยากเปล่า คิส2มือเนี่ยใครเคยเล่นพอยแบงค์บ้างตอนเด็กๆอ่ะมันต้องมีถือคิส2มือบ้างอ่ะ
ผมติดพอแบงค์ตอนเด็กผมขอถือคริสสองมือแล้วกันเนี่ยดีเลยแล้วก็กระสุนคริสนะครับคริสใช้กระสุนเป็นเจ้าตัว small rifle และกระสุนเลกูล่าซับแมชชีนนะครับเป็นตัวนี้นะครับผมนี่โอเคกระสุนคริสนะครับนี่เราก็จะเคพอยแบงค์ถือคริสสองมือทุกคนผมคิดถึงพอยแบงค์ตอนที่ผมเล่นตอนเด็กๆเลยมีใครเคยเล่นปะ PB ตอนเด็กก็ถือคริสสองมือคริสได้ PB สองมือนี่คือแบบเทียบจัดในพอยแบงค์มานั่งขุดเงินกันต่อดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปฆ่ามังกรกันคืองานบอกให้กว่าจะขุดและปั๊มเสร็จโอเคน่าจะเพียงพอแล้วนะครับผมจะลองดูว่าผมจะแลกเพชรได้กี่เม็ดได้7เม็ดบ้าจริงนี่ผมทำมาตั้งนานผมได้แค่7เม็ดเองเหรอวะโอเคไม่เป็นไรก็อย่างน้อยก็ก็โอเคก็ไม่แย่7เม็ดเองเหรอวะเนี่ยโอ้โอเคแต่เราใกล้เสร็จกันแล้วนะครับอีกแค่นิดเดียวแล้วเดี๋ยวก็ต้องแลกของอันนั้นเพิ่มด้วยอีกไอ้เจ้าตัวพวกอุปกรณ์เบสต้องเบสล็อตเพิ่มด้วยโคตรนานพูดอีกยาวอ่ะโอเคมาแลกเพชรกันอีกสักนิดนึง6อันน่าจะพอนะครับการแลกโอเคเรียบร้อยต่อไปก็เราต้องแลกเอ็นเดอร์เพิร์ลนะครับผมมาทั้งหมดโอ้เอ็นเดอร์เพิร์ลนะครับ12อันนะครับผมกับเบสล็อตอีก6อันนะครับเราถึงสามารถไปดีเอ็นได้นะครับน้องๆขุดยาวอ่ะขุดยาวมากพูดเบื่อเอาจริงผมพูดผมว่าผมขุดจนผมเบื่อว่าตอนนี้ผมน่าจะพอแล้วนะขอลองแลกหน่อย1 2 3 4 5 6 7 89โอเค9อันแล้วก็อันนี้6 1 2 3 4เรียกเข้าได้โอเคผมลองแลกต่ออีก2โอเคครับเรียบร้อยครับตอนนี้ได้อุปกรณ์เบสล็อตครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ปักเพื่อเตรียมไปดีเอ็นกันดีกว่านะครับนั้นๆปังๆปงเปงปงปงโอเคครับตอนนี้ประตูดีเอ็นเปิดแล้วแต่ตอนนี้ผมอยากได้อันนึงก่อนว่ะคือผมอ่ะอยากจะได้แบบพวกในกระสุนสไนเปอร์สักนิดนึงดีกว่าครับแล้วก็เป็นสไนเปอร์แอมโมครับผมตอนนี้ก็เราสามารถที่จะแลกนี่มาได้นะครับเป็นราชินีผึ้งผมว่าผมฆ่าราชินีผึ้งก่อนดีกว่านะมาเสกราชินีผึ้งออกมาว้าวว้าวว้าวดีราชินีผึ้งโอเคราชินีผึ้งน่าจะแพ้สุดทุกโมโอเคสรุปก็คือราชินีผึ้งถึงแม้ว่าจะเป็นราชินีผึ้งสุดโหดนะครับยังแพ้ให้กับลุงโมสุดยอดนี่แหละราชินีผึ้งที่ควรเป็นโอเคเราแลกของบักเวฟนิดนึงนะครับแลกของบักเวฟนี่คือเราจะแลกไอ้นี่มานะครับทุกคนเราจะแลกเป็นพวกอุปกรณ์เหล็กมาสักนิดหนึ่งเพื่อแบบจะได้แบบมีดาบไปใช้กันบ้างนะเพราะว่าผมเห็นว่าตัวผมเนี่ยไม่มีดาบไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยที่แบบควรจะเอาไว้ป้องกันหรือว่าเอาไว้แบบปกป้องตัวเองจากศัตรูที่กำลังมาต่อยเราตอนที่เราไปดีเอ็นถ้าผมไม่คิดว่าราชินีพึ่งกากขนาดนั้นนะแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งโอเคมาอุ้ยมีด้วยว่ะมี MK ครับกับ M4 M4 มานี่ผมขอลอง M4 หน่อย M4 ใช้อะไรกระสุนเลกูล่าโอเคแล้วก็หุ้ย RPG ก็มีเกินโอเคปั๊มเงินอีกแป๊บขอไป RPG ก่อนโอเคครับมาแลกเอา RPG มาอันนึงให้แบบให้มันดูดีอันนี้เลยนะบีแอนโทนีว้าวใส่บนหัวได้ด้วยโคตรเท่ไม่เอาไม่ใช้กักไปฆ่ามังกรกันดีกว่าทุกคนนะว่าเฉียวพอมาถึงต้องแบบมีอะไรสักอย่างนึงให้ผมขุดขึ้นไปข้างบนโอเคมาถึงเวลาแล้วยิงไอ้พวกนั้นละพวกนี่เอ้ยผมสามารถใช้ปืนยิงได้ด้วยว่ะงั้นผมใช้สไนเปอร์ยิงแล้วกันนะจะได้แบบไม่ต้องเปลืองความไม่ต้องเปลืองอะไรทั้งสิ้นนี่ใช้สไนเปอร์ยิงลูกแก้วมังกรใช้สไนเปอร์ยิงลูกแก้วมังกรยิงมังกรได้ไหมอุ้ยยิงที่หัวแบบคมๆได้เลยว่ะน้องๆไม่ไงยิงคมๆถ้าเกิดสมมติว่าตรงนั้นยิงได้ว่ะเคคมจัดครับยิงหัวคมๆครับยิงหัวคมๆนี่ถือว่าดีนะที่มันไม่มีแรงลมแรงลมอะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับพับจีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีแรงลมไม่เกี่ยวข้องนี่คือบอกเลยว่ายากแต่อันนี้คือชิวๆครับบอกเลยนี่อุ้ยยิงทะลุได้ด้วยเจ๋งโอเคเรียบร้อยเป่าหมดแผงครับผมจังหวะนี้สุดยอดมาขอดูหน่อยดิว่ามังกรจะแพ้กับแทลุกโม่หรือเปล่ามังกรที่วันแน่ยังแพ้ให้กับลุกโม่ให้กับลุกโม่โอ้ไปไปเอเดอร์แมนมันลุมผมลุมมันตุ้มเลยผมเนี่ยตายโอ้ตายกูตายแทนกูตายแทนว้าวพวกใจเย็นโอเคฆ่าไอ้เนอร์แมนรัวๆตายยับไอ้เนอร์แมนตายยับโอเคครับถึงเวลาช้องใช้ทนายยิงมังกรแบบลากหัวคมๆเฮดช็อตแบบคมๆแล้วก็ยิงใช่เอ้ยผมใช้คิดไอ้วิธียิงมังกรเลยว่ะมันจะโหดไปไหนวะนี่ลากหัวมังกรคมๆหน่อยมังกรนี่คือไม่บินลงมาเลยนะครับ
คือแบบอยู่ข้างบนนี่ก็คือตายได้อ่ะโดนอุ้ยจะตายตายกูตายด้วยเนี่ยโดนลากหัวคมๆไว้กับมังกรไปหน่อยนึงเฟรมตอนนี้คือเอ็นเดอร์แมนตามผมเต็มเลยตามในขบวนครับแต่ไม่เป็นไรเรามีปืนเอ็นเดอร์แมนว้าวเอ็นเดอร์แมนแล้วไงว่ามันจะลูกโม่เข้าไปเอ็นเดอร์แมนก็แพ้กระสุนปืนปะวะเอาลูกตะกั่วกูไปแดกเออเป็นไงผมบอกแล้วเอ็นเดอร์แมนแพ้ก็แพ้ลูกตะกั่วน้องๆตอนนี้มังกรลงมาแล้วครับลงมารับความตายของมันนี่ผมยิงโนสโคปยิงโนสโคปโนสโคปยันมังกรตายเรียบร้อยนี่แหละพลังของเงินตราขอบคุณโอเคถ้าเกิดคุณชอบนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจแป๊บนึงนะก่อน